สบายดีในตอนเสาร์ของวันที่2ธันวาคมปี2021ที่สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทร์บ้านไส้เมืองไส้ธานีนครหลวงเวียงจันทร์ได้มีพิธีเบิกโศกไสยมงคลเส้นทางรถไฟลาวจีนโดยมีการนำผักหลัดนำโดยฐานพันข้ามวิภาวันนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวของเขาห่วมในพิธีดังกล่าวฐานนายกรัฐมนตรีเด็กขึ้นไต่ถูกเทียนบูชาพระรัตนตรัยและได้ลั่นข้อง9 บาทเพื่อเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นได้มีพิธีไหว้พระรัตนตรัยหับศีลสูตรปริตมหามงคลไส้หลวงหรือสูตรมหาไสยมงคลหลวงฟังธรรมเทศนาบรรยาย1 กันกล่าวคำถวายสังฆทานประเคนกับบูชาธรรมเทศนาประเคนปัจจัยบูชาธรรมคารวะหาพรหยาดน้ำและต่างหน้าคณะประสงค์ได้พรมน้ำมนต์สถานีและรถไฟเพื่อเป็นสิริมงคลเอาโศกเอาไส้พิธีเบิกโศกไสยมงคลเป็นพิธีที่มีความสำคัญทางศาสนาการสูตรปริตมหามงคลไส้หลวงหรือสูตรมหาไสยมงคลหลวงการสูตรดังกล่าวเป็นการกำจัดปัดเป่าสิ่งบดีให้ออกไปเพื่อเป็นสิริมงคลให้การดำเนินการนำใส่รถไฟเป็นไปได้อย่างราบรื่นและสันติสุขเพื่อเสริมสร้างบุญญาบารมีให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวหลังจากเสร็จพิธีแล้วคณะผู้เข้าร่วมก็ได้ถ่ายรูปรวมกันเป็นที่ระลึกผู้ที่ใส่เสื้อสีเหลืองยืนทั้งซ้ายมือน่าจะเป็นท่านเวียงสวัสดิ์ศรีพันดอนรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งหลังมื้อนี้คือวันที่3ธันวาคมจะมีพิธีเปิดการนำใส่รถไฟลาวจีนโดยท่านประธานท่องรุ่นและท่านประธานสีจินผิงไปฟังวิดีโอผลิตโดยวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอขอบใจผู้ถ่ายภาพและผู้ถ่ายวิดีโอทุกท่านสำหรับมื้อนี้สบายดีเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่รถไฟลาวจีนที่จะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่3ธันวาคมปี2021ในตอนเช้าวันที่2ธันวาคมปี2021ที่สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ได้มีพิธีเบิกโศกไสยมงคลเส้นทางรถไฟลาวจีนเพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งบ่ดีเพื่อเป็นการเสริมบารมีให้แก่ขบวนรถไฟล้านสร้างโดยมีการนำผักหลัดพร้อมด้วยชาวพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวได้ขึ้นใต้เทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและตีข้อง9 บาทเพื่อเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นก็เริ่มดำเนินพิธีไหว้พระหับศีลสูตรปริตมหามงคลฟังธรรมเทศนา1 กันถวายสังฆทานและรับพรจากพระสงฆ์หลังจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้พรมน้ำมนต์ใส่สถานีและรถไฟเพื่อเป็นสิริมงคลเอาโศกเอาไสการจัดพิธีเบิกโศกไสยมงคลเส้นทางรถไฟลาวจีนแม่นพิธีสำคัญทางศาสนาเพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งบ่ดีและเพื่อเป็นการเสริมบารมีให้แก่ขบวนรถไฟล้านสร้างที่พร้อมจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่3 ธันวาคม ปี 2021